สวัสดีครับผมตอนเราเข้าสู่ท h u ด d e พ Podcast นะครับผมพอดแคสต์ที่เราจะมาคุยทุกเรื่องราวนะครับของทีบุรียมยูนเต็ดนะครับวันนี้อยู่กับผมตุเต,ต้จุดบันไทยครับปอมจากบุรีรัมย์เอ็กไอไอครับอย่าไปเสียงหน่อยไ,ม,ไม่เอาซ่าเหมือนเวลาที่เราอยู่ข้างหลังไม่ได้ไม่ได้ต้องต้องเข้ารายการนี้ต้องแบบต้องขึ้นหน่อยอรอเดี๋ยวไม่ไเราต้อง<ช>ทำความเข้าใจเพราะว่าผ่านมานี่อีพีที่ไหนนฮะอีพีที่ถ้านับรวมั้งหมดเป็นอีพีที่สี่อีพีที่สี่ยังมีคนแบบว่าบอกว่าอุ้ยทำไมทําแต่เรื่องบุรีรัมย์ นี่คือการคอร์แรปนะครับการของบุรำเอชไอไแล้วก็ตุลุบอลไทยชื่อก็บอกอยู่ทันเดอร์พอดแคสต์ขอสำเนัอยางอีกทีได้ไหมทันเดอร์พอดแคสต์โอ้โหอเมริกันเอาโอเควันนี้นะครับยังอยู่ในช่วงเวลาของการที่ยังไม่มีฟุตบอลเตะถึงแม้จะใกล้เข้ามาแต่มันยังอารมณ์เหมือนเรือที่ใกล้ฝั่งที่มันก็ยังยังไม่ถึงอะยังไม่ถึงเราก็ยังสองสัปดาห์เพราะฉะนั้น ก่อนที่จะแข่งก็คงเป็นสัปดาห์หน้าที่เดี๋ยวเรามาคุยกันการเตรียมความพร้อมสถิติหรือการวิเคราะห์กันว่าเฮ้ยการที่หยุดไปถึงสองครั้งครั้งนี้จะแตกต่างจะดีขึ้นจะเป็นอย่างไรวีคหน้ามาติดตามกันใช่ครับเพราะวีคนี้ลาบเลยใจเย็นครับ,รบวีคนี้หัวข้อคือเรื่องอะไรครับคุณกระปอมอ๋อวันนี้จะเป็นเรื่องเบาสมองเหมือนเดิมเราเรามาคุยกันเรื่องเบอร์เสื้อดีกว่าอื ทุกวันนี้ช่วงอ่ะพี่เต้เชียร์เชลซีใช่ไหมใช่ครับพี่เต้จะรู้ว่าเบอร์อาถันเนี่ยอ่ะเบอร์อาถันเบอร์ถังของเชลซีก็มีเบอร์เก้า่ะเบอร์เก้าใช่ไหมแต่เบอร์เก้ามันจะเป็นเบอร์อาถันของทุกทีมอยู่แล้วไหมรู้สึกว่าเบอร์เก้าของเมืองทองก็อาถันนะซิสโก้อดิสักไกรสอนอะไรอย่างเงี้ยก็เยอะนะฮะจริงเบอร์เก้านี่เป็นเบอร์ที่แบบยากหลายคนพี่ว่าอาจจะเป็นถ้าในมุมเรื่องของเบอร์เก้าอาจจะเป็นเบอร์ที่กดดัน ซะมากกว่าเบอร์เก้าถ้าถามว่าในบรรดาทุกเบอร์ของการเป็นนักฟุตบอลเบอร์เก้ามันมักจะเป็นเบอร์ที่แบบศักดิ์สิทธิ์นะศักดิ์สิทธิ์ต้องเป็นเบอร์หนึ่งต้องเป็นแบบต้องเป็นสไตรเกอร์อะไรอย่างเงี้ยคงประอ่านนั้นครับก็จริงๆแล้วบุญลามเองก็มีเบอร์ที่เขาเรียกว่าเบอร์อาถรรพ์เหมือนกันนะเป็นเบอร์ที่ว่านักเตะที่ใส่อ่ะแล้วอย่าบอกนะว่าเบอร์ที่เราจะพูดกันวันนี้ออกสิ้นเดือนนะหวยนะเฮยไม่วยเล่น เอาไปตีได้เลยเตรียมตัวเตรียมตัวรายการกูดังแน่ก็หมายเลขที่คนใส่ส่วนใหญ่เขาแบบทาผลงานไม่ดีไม่ก็มีเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่ทําให้เขาไม่ได้ไปต่อกับทีมอืมอืมแปลว่าวันนี้มีกี่เบอร์ที่ปอมเลือกมาวันนี้ผมเลือกมาสามเบอร์ครับมีสามเบอร์ที่ไม่ค่อยมีนักเตะที่สวมเบอร์นี้แล้วประสบความสําเร็จใช้คำนี้ใช่ไหมครับโอเคเบอร์แรกครับเบอร์แรกเป้งๆเลยเบอร์ยี่สิบสาม สเตอร์ลินับไหมฮะตอทีสเตอร์ลิไอ้ไม่ได้นั้นตอนอยู่เชลซีอ่ามียี่สิบสามมีเบอร์อะไรอีกมีเบอร์ยี่สิบสามเบอร์สี่เบอร์สี่แล้วก็เบอร์เก้าเป็นเปลงเลยถ้าเกิดไปถามแฟนบุยลำเนี่ยสามเบอร์นี้จะเป็นสามเบอร์ที่แฟนบุยลำแบบโอ้โหใจไม่ค่อยดีที่เห็นนักบอลใส่อ่าก่อนไปลุยว่าสามเบอร์นี้มีใครบ้างขอแวะถามเรื่องหนึ่งก่อนนอกจากเบอร์ที่ใสแล้วดูไม่ประสบความสำเร็จ สำหรับบุยรามยูเนเตดมีเบอร์ไหนที่รู้สึกว่าใครใส่ก็ประสบความสำเร็จไหมเบอร์หนึ่งไงเบอร์หนึ่งกูไม่เคยเปลี่ยนไงดูเบอร์อื่นเบอร์ห้าเบอร์สิบเบอร์ห้าใช่เบอร์สิบมีใครบ้างเบอร์สิบมีพีโน้ตพี่ป๊อปกิรติเคยวสมบัติพี่โน้ตโเนพันธ์แก้ผมก็พอได้เปอร์เซ็นต์อยู่ว่าโอเคได้อยู่ได้อยู่แปลว่าได้อะไรวะเออเบอร์สิบในมุมพี่มีเบอร์ห้า ที่รู้สึกว่าใครใส่ก็ไม่ไม่ไม่ค่อยมีแบบไม่ค่อยไม่ค่อยังเนาะเคลิสเคลิสใส่เบอร์อะไรห้าครับตูเนสห้าก่อนตูเนสอ่ะอ่าตูเนสเป็นโรเชล่าเฮ้ยโอเคโอเคเลยเบอร์ห้าโอเคประสบความสาเร็จแต่จริงมันจะมีเล็กๆคือเบอร์สองนะเบอร์สองมีใครบ้างพี่อุ้มแล้วก็จะมีไปยศวัตรมนทาไงสสะรักแล้วมีนั่นอีกมีลูกครึ่งคนหนึ่งเดลฟิน อนนั้นเขาไปเล่นให้ทีม B เขาใส่เบอร์สองแล้วก็มาเดลฟินปินไฮโลใช่ใช่ครับแล้วก็มาเนี่ยซาสลักนี่แหละเออเออเฮ้ยเบอร์สองโอเคสองสองก็อะไรนะเมื่อกี้ห้าสิบแปดจดไว้นะสองห้าสิบอาทุกคนแปดได้ไหมเดี๋ยวนี้เดี๋ยวท้ายรายการเดี๋ยวมีตีเลขเบอร์แปดเหรอสุชาพิกเกมสองคนเกมรับไหมตอนนี้รับไหมพอได้ก็โอเคก็โอเคก็โอเคเมสันเมาส์อ่ะก็บเมสันเมาส์แห่งวิลามอ่ะ เบอร์ก็ประมาณนี้หลักๆก็จะมีประมาณนี้พี่โอเคน้อยนะสองห้าสิเพราะฉะนั้นเข้าเรื่องเบอร์อาถันขวัญผวาของเบอร์รัมเบอร์แรกหมายเลขยี่สิบสามเนาะหมายเลขยี่สิบสามจริงๆมันมีปัญหากันมาตั้งแต่ช่วงแรกแหละ <c oughs> คนใส่ช่วงแรกตอนนั้นเป็นสุรัสสุขะตอนนี่ก็ <c oughs> <ข>ดูมีชื่อเสียงนี่เขามันไม่ได้มีปัญหาเรื่องฟอร์มพี่มันมีปัญหาเรื่องการลงเล่น ตอนที่ลงตอนที่เขา,ตอ,เขาตอนที่เขาย้ายมาตอนนั้นย้ายมาช่วงปี2 0 1 1จะเป็นเล<า>กสอง,งใช่ครับจากเมลเบิร <Melbourne. S 1> ์นแล้วทีเนี้ยเหมือนว่าย้ายมาไม่ทันตลาดมีปัญหาเรื่องเอกสารก็เลยอดลงไทยลีกแต่ได้ลงอยู่เกมหนึ่งคือเกมลีกครับรอบชิงนั่นคือนัดเดียวที่เขาลงลงปุ๊บโดนใบเหลืองปับ๊บแล้วพอฤดูกาล2 0 1 2กง็ทรงๆอ่ะพี่ไม่ได้เด่นไม่ได้อะไรจนสุดท้ายเขาก็ต้องเปลี่ยนมาเป็นเบอร์15แทน อ๋อเปลี่ยนเบอร์หนีเปลี่ยนเบอร์หนีเลยแล้วเปลี่ยนเบอร์หนีแลดีขึ้นไหมโอ้ก็ตอนนั้นเนี่ยฝาแฝดนี่ไงสุริสุริก็ดังเลยกลับมาแจ้งเกิดอีกเพราะฉะนั้นในมุมที่ในมุมที่ที่พี่อาจจะไม่ได้ทันช่วงนั้นนะครับเราอาจจะได้ยินแต่ชื่อว่าอุ้ยสุรีสุรัตโหดมากแต่ในรายละเอียดเรื่องของเบอร์ช่วงที่ใส่เบอร์ยี่สามต้องยอมรับว่าไม่ประสบความสําเร็จไม่ค่อยดีไม่ค่อยดีอีกคนหนึ่งที่ยี่สามพี่ชัดเจนมากครับคริสเฮิร์ดอ๋อ คริสเฮิร์ตนี่เป็นออสเตรเลียที่ช่วงนั้นพี่รู้สึกว่าโหโคตรเท่การใช้โคตาเอเชียที่เป็นออสเตรเลียนี่แม่งเท่มากเหเแล้วเหมือนคริสเฮิร์ตจะเป็นแบบคนแรกๆที่เป็นออสเตรเลียคนแรกเลยคนแรกของวีรามเลยสุดท้ายไม่เป็นท่าเขาโดนเล่นไ,ไ,ได้ลงแค่บอลถ้วยด้วยแหละมั้งเป็นส่วนนึลงบอลถ้วยด้วยแล้วก็ดูเหมือนไม่ได้เข้ากับทีมเลยอ่าแล้วก็ ใช้คําว่าไม่ประสบความสำเร็จได้เลยอย่างเป็นทางการก็ได้เลยครับก็ได้มาเป็นแค่พรีเซนเตอร์โฆษณาสบู่อ๋อแชมพูใช่ไหมแชมพูแชมพูแชมพูยี่ห้ออะไรตืด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 โอ้กูคงจะเดาไปยางตืดตืดตืดดสี่ยางพูดพูดเราพูดชื่อได้ไหมพูดได้เผื่อเขาจะเข้าอ่โชกุบุสึกูถูในรายการเนี่ยอ๋อโชว์อ๋ออแล้วก็ไปอ่ะคนต่อมานี่แอนโทนีอัมไพพิทักษ์วงศ์ ย mm ี่สบสามใช่ไหมเคยใส่ตอนแรกที่แอนโทนีมาแอนโทนีใส่เบอร์สิบหกนะอืมแล้วก็ในฤดูกาลสองสสองช่วงนั้นก็ได้รับคําชมแล้วพอมาฤดูกาลสองสิบสามเขาเปลี่ยนเป็นเบอร์ยี่สบสามเพราะว่าเหมือนเป็นเบอร์โปรดเขาอะเหรอครับการที่คนเรามีเบอร์โปรดเป็นเบอร์ยี่สามนี่มันต้องยังไงเบคแฮมไงพี่ก็ช่วงนั้นเบคแฮมไปเล่นที่มิเชลลีกสองอยี่สบสามใช่ยี่สามอาจจะเป็นอกันแต่พอเปลี่ยนเบอร์แล้วตอนนั้นเขาเบียดกองกลางวิ่งลำไม่ลงอืม โอกาสน้อยได้ลงบ้างไม่ได้ลงบ้างอ่าอันเคสนี้อาจจะใกล้เคียงกับสุรัตน์แต่นี่คือการเปลี่ยนจากที่ดีอยู่เป็นเบอร์ยี่สิบสามโอเคก็ฟอร์มด้วยแหละก็เลยแบบโอกาสลงน้อยสุดท้ายครึ่งฤดูกาลย้ายไปแบงค้อยูเนเตดครับผมนะครับคนเขาย้ายไปแบงค้อเขาใส่เบอร์หกนี่ใช่ไหมใช่ใช่ตอนตอนแรกใส่ใส่เบอร์หกครับใช่เออโอเคนะฮะอ่ะแอนโทนี่ผ่านไปมีใครอีกบ้างโอ้คนต่อไปนี่สุดยอดเลยครับเจซิมสันอืมไม่ทันใช่ไหมพี่เต้ไม่ทัน ทันเห็นภาพแต่ไม่ได้ทันช่วงที่เป็นเขาเรียกว่าแบบว่าเป็นแฟนบอลจ๋าขนาดนั้นก็เจมสันถ้าใครยังไม่รู้นะเขาเป็นอดีตเยาวชนของอาร์เซนอลรุ่นเดียวกับนาเซอร์บาซิดเพื่อนเพื่อนกันเลยเพื่อนดีทั้งนั้นเลยเพื่อนกันมาเลยจริงๆเจมสันนะเปิดตัวได้อย่างร้อนแรงนะใส่เบอร์ยี่บสามแล้วก็ช่วงปีซีซั่นยิงแทบจะถูกนัดรวมไปถึงยิงประตูใส่เมืองทองด้วยในเกมถ้วยก่อเป็นประตูชัย แล้วพอมาเล่นในเกมหลีกซิมสันกับยิงไปได้นนแค่ประตูดเดียวและประตูนั้นมาจากจุดโทษในเกมที่บวีลามแพ้เทโลคือแบบเหมือนว่าเหมือนกลายเป็นคนเละคนกับตอนปีซีสซันเลยอ่ะพี่เหมือนว่าพอโหอยู่อยู่ปีซีซันทั้งแบบเกมพรีเมียร์ครับที่เจอกับนางโวยากแกมปัสนี่ก็ยิงนะฟอร์มดีมากมีสัญชตาตญาณแปลก<อ>เนะนักเตะที่ต้องถึงจุดที่แบบอุ่นเครื่องดีมาก แต่พอทัวร์นาเมนต์จร,จริงมันไม่ได้นี่มันหา,า,ายห <พอ S 2> ผลยากเหมือนทีมันต่างระดับด้วยองไหมเกี่ยวไหมเพราะว่าบุรีรัมเท่าที่อุ่นพรีซีซั่นช่วงนั้นจะเป็นพวกทีมจากดิวิชั่นสองดิวิชั่นหนึ่งเป็นส่วนใหญ่แต่เรื่องของความกดดันมันอาจจะไม่เท่ากันไงถูกเวาลาพอเปิดเปิดทัวร์นาเมนต์เปิด,ปดลีกเปิดอะไรมันก็ไม่ได้กดดันเท่ากับการ <S <S อุ่นเครื่องไงเพราะมันเป็นนัดพิสูจน์ฝีมือเนาะแต่เจชิมสันก็อีกหนึ่งคนที่ทําให้เห็นว่าหมายเลขนี้จะส่งผลเหมือนกันเฟลคนี่ก็เป็นตัวอย่างอ่าคนต่อไปอีกคนหนึ่งนึกออก คนนี้เป็นเพื่อนแล้วก็เคยร่วมฝีเท้ากับโรเบิร์ตเรวานดอบสกี้ย้อดเลยอ่ะกินันัดอเล็กซานเดร์กาซิดิซิกฮาร์ดครับยี่สามผมจำได้แม่เหมือนกันตอนแรกเลยมาเล่นกองกลางสักพักโดนจับไปเล่นแบ็กซิกฮาร์ดเป็นอะไรที่น่าสงสารมากเปิดออกสตาร์ทมาเล่นกองกลางมีแบ็กซ้ายใช่ก่อนย้ายจากแบงคอกไปเทโรอะ เซนเตอร์นะมีนเซนเตอร์อยู่นัดเดียวเป็นนักบอลจับชายไปแล้วตอนนี้น่าสงสารคือเหมือนเขาอยู่บิร์มแล้วกองกลางอ่ะมีจักรพัน์มีชาววัดฉันจะถามว่าช่วงนั้นจะเบียดหรความคาดหวังในซิกฮาร์ดค่อนข้างเยอะนะสูงพี่ก็บอกว่าจริงๆระดับซิกฮาร์ดเนี่ยผ่านเล่นบาเยินเล่นเในมันก็ควรจะเออมันก็ควรจะแบบ เป็นเบอร์หนึ่งในไทย <S <S ได้และอีกอย่างหนึ่งคือก่อนย้ายมาประธานสโมสรคุณเอวินเขาก็บอกเลยนะว่าเนี่ยเขาจะเป็นนักเตะลูกครึ่งที่เก่งที่สุดในไทยออมันก็ยิ่งแบบทําให้ทุกคนส่อง spotlight ไปที่ซิกฮาร์ดมากขึ้นแลวจำได้ว่าฤดูกาลที่ซิกฮาร์ดลงเล่นในฤดูกาลแรกกับบุีรัมมีข่าวที่จะติดทีมชาติไทยด้วยนะ,ะใช่ครับเอพี่เชียมากเพราะตอนนั้นพี่ก็เเครซี่นักเตะที่เป็นแบบลูกครึ่งเหมือนกัน ต่สุดท้ายก็พิสูจน์ตัวเองไม่ได้ใช่คือยึดยึดตำแหน่งตัวจริงไม่ได้เลยเขาว่ามีช่วงเวลาที่ดีไหมอ่ะมีนะแต่มันไม่สม่ำเสมอใช่ครับก็เลยปดตกปะอ่ะสิกฮาร์ดผ่านไปเนี่ยก็หูเยอะเหมือนกันเนี่ยยี่สามอ่ะเยอะมากแล้วไอการที่เยอะนี่แปลว่ามันแทบจะหา นักเตะที่ประสบความสำเร็จในเบอร์นี้ไม่ได้นะนอ <No. S 2> อย่าเมื่อกี้เราพูดเรื่องเบอร์สองเบอร์ห้าเบอร์สิบ่ะมันน้อยมันน้อยเพราะว <No. S 2> ่าเขาประสบความสำเร็จแลวเขาอยู่ยาวใช่เจ้าของเปลี่ยนไม่ค่อยเยอะไงพี่เอ,อแต่คนล่าสุดที่ใส่นี่คือสลายสลายุสมพิมพ์นะก็ต้องอยอมรับก็ยังไม่รู้ไงแล้วเขาไม่ได้ลงอก็ใช่ก็ปล่อยทีเตอนนี้ับสลายุสมพิมพโอเคอ่าตาหวานเนี่ยคือเบอร์ยีิบสามทั้งหมดที่ผมไล่มาโอเค มีใ,ใครที่ประสบความสําเร็จในการใส่เบอร์ยี่สิบสามไหมนี่ก็แทบจะเกือบท,ทั้งหมดเลยใช่ไหมเกือบทั้งหมดเลยนะพี่คือจะมีช่วงแรกๆกับผมผมตอนนั้นผมไม่ทันดูถามว่าที่ดูหน้าประสบความสำเร็จที่สุดสำหรับพี่พี่ให้ซิกฮาร์ทสุดอะเนาะอย่างน้อยยังมีช่วงเวลาที่ดีแต่แค่ไม่สม่ำเสมอและไม่มีมาตรฐานครับแต่แอนโทนี่อะถ้าแอนโทนี่จะให้ประสบความสำเร็จคือแอนโทนี่ตอนที่ใส่เบอร์สิบหกมากกว่า <laughs> นะครับอ่ะยี่สิบสามผ่านไปนะครับทุกคนอ่ะสี่มามาเราเข้าเบอร์สี่ดีกว่าเบอร์สี่ในใจพี่แล้วเห็นชัดๆเจนเจเลยนะครับคือปวินวัตรบุญยงพี่ชอบมากจำได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่เล่นหลังสามแล้วสุดยอดแล้วสุดยอดมากยอดก็คือเหมือนตูดูเมื่อวานที่มีบูมยืนอยู่โอ้โหเอาแงมันคือแบบแสงสว่างของแผงหลังเขาเล่นดีมากจนได้รับความชมเยอะมากเลยนะตอนนั้นอะ แต่สุดท้ายอยู่แค่เล็กเล็กเดียวยไม่จบเลยไม่จบเล็กเลยแล้วก็มีปัญหายกเลิกสัญญายกเลิกสัญญาไปอ่ะปวินาวั์ครับพูดเร็วทําเร็วละไอ้ละพูดเร็วทําเร็วนะคนเนี้ยเพราะไม่มีอะไรจะพูดเขาอยู่เกลัวจะพูดเยอะเดี๋ยวจะมีปัญหาออก็เอาเป็นว่ามีปัญหาแยกย้ายจบครับก็จริงเบอร์สี่เราไปไล่กันตั้งแต่ตอนโน้นเลยดีกว่าชินโนสุเกะคอนดะกองหลังญี่ปุ่นไม่ทันใช่ไหมไม่ทันไม่ทัน คือเป็นนักเตะที่น่าเห็นใจนะตอนอยู่บุยัมอ่ะเป็นขวัญใจแฟนบอลได้เลยนะแฟนบอลเรียกเขาชินจังอืมอืมก็จริงๆเขาอะ่ะไม่ส่วนใหญ่ที่ฮอนดา Honda จะลงคือรายการฟุตบอลถ้วยแปลกจังเลยทําไมถึงทําไมถึงขนาดแบบว่าสามารถให้คนนี้ลงแค่บอลถ้วยอะไรอย่างเงี้ยก็ตอนนั้นเหมือนโคต้าตา่างชาติเหมือนเขาจะแบ่งเลยอ่ะพี่แบบว่าเซตนั้นคือตอนนั้นบุรัมยกเครื่องตา่างชาติมาเยอะมากเซตหนึ่งเอาไปลงวันเลีกโดยเฉพาะอีกเซตหนึ่ง พวกออสมารวยจัดรวยรวยตอนนั้นรวยครับแต่ว่าคอนดักก็ไม่รับโอกาสลงแล้วพอตัวเองอ่ะย้ายไปบีจีใช่ไหมก็ไม่ค่อยได้รับโอกาสจนกลับไปเล่นไปเล่นที่อินเดียสักพักหนึ่งมีปัญหาเรื่องอาการบาดเจ็บหนักจนตอนนี้อายุยังไม่ถึง30สิบเลยแขวนสตันแหละโอ้โหน่าเสียดายอ่ะเบอร์สี่คนแรกผ่านไปเออคนที่สองผ่านไปฮะครับคนต่อไปขวัญใจแฟนบอลชาริลชับปุย ชับปุยภาพเดียวเลยสำหรับพี่ครับดีใจและเข่าบิดใช่คือตอนแรกที่มาเปิดตัวสวยนะเตะมุมเข้าประตูไปเลยตีเสมอไม่ใช่โดยภาพรวมแล้วชับปุยกับบรีรัมถือว่าก็โอเคถือว่าล้มเหลวไหมไม่ไหมกลางๆได้ไหมฤด,ดูกาลแรกเป็นฤดูกาลที่ว้าวเลยอะ่ะสุดยอดใช่เพราะว่าชับปุยต้องยอมรับว่าเป็นหนึ่งในนักฟุตบอลไทยลูกครึ่งที่ ดูว้าวที่สุดติดทีมชาติาติดทีมชาติเคยเล่นกับการิชาก้าเป็นเพื่อนแลมซี่ดั่ชอบความแบบยีกีทักเตะแบบเป็นเพื่อนคนนั้นคนนี้อ่าเป็นแล้วก็พอดีก็ตั้งแต่ตั้งแต่ท่าดีใจเกมเอฟซีที่เจอกับเขาก็ไม่เหมือนเดิมเจียงซูแล้วเขากระโดดน่ากลัวมากนะเขาไปดูภาพหอ เออจนยังมันยังจําภาพได้อยู่เลยอะแล้วนับตั้งแต่วันนั้นฟอร์มเหมือนหายไปเลยแล้วพอมาฤดูกาลสองพันสิบสี่อะแน่นอนตัวหลักวิลัมมีครบแล้วมันก็มาแทนที่ก็มาแทนเขาก็ไม่ได้ลงอับชปุ๋ยครับคาับผมคนต่อไปวันเฉลิมยิ่งยงอตอนนั้นอะเป็นช่วงนั้นเป็นยุคที่วิลัมซื้อดีลเนี้ยจริงๆเป็นมีดรามานิดนหน่อยหน่อยะก่อนย้ายมาที่เขาบอกว่าเหมือนว่าเออไปตอนนั้นย้ายมาจากไหนเพื่อนตำรวจครับเหมือนเขามีปัญหา ช่วงแรกแต่ผมขอไม่พูดดีกว่าเฮ้ยเรื่องใอดีตพูดได้ก็เหมือนว่าเหมือนมีไปคุยรับหลงรับหลังอะไรประมาณเนี้ยนิดนิดหน่อยหน่อยก่อนจะย้ายมาใช่แล้วก็ก็วันเฉลิมคือซื้อมาทุกคนรู้อยู่แล้วว่าเป็นตัวโรเทชันอะตอนนั้นยังเป็นดาวรุ่งอยู่เลยเพราะจากชื่อเกรดของนักเตะก็ต้องยอมรับว่าเป็นแบบไม่ไม่ได้เป็นคีย์เพเยอร์ของทีมใหญ่อยู่แล้วอะได้ลงอยู่นัดสองนัดเองช่วงต้นแล้วก็ครึ่งฤดูกาลไปแล้ว ไปให้ชานาฏแล้ก็ไม่ต้องพูดถึงอะไรมากก็แทบไม่ได้ลงก็แทบไม่ได้ลงครับอีกคนหนึ่งที่พี่จาได้ครับคืออดุลละโศออดุลละโศเป็นช่วงเวลาที่ที่ก็เหมือนจะเป็นความหวังในแดนกลางเพราะช่วงนะั้นเขาติดทีมชาติแล้วก็อดุลเ,เป็นเหมือนเป็นเหมือนกองเต้อาใช่นั้นคือปัดกวาดเข้าถึงลูกถึงคนตัดได้หมดฮาร์ดแมน แล้วในยุคนั้นไทยลีกต้องยอมรับว่ากองกลางที่เป็นสไตล์ฮาร์ดแมนแบบนี้มันหายยากคือในยุคนี้ก็ต้องไปแบบนพพลพลคำอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมก็ตอนนั้นก็ค่อนข้างค่อนข้างคือฮาเหมือนกันว่าเฮ้ยโอเคเว้ยตัดบอลสวนกับนี่กูสบายเลยแล้วเขาค่าตัวแพงเนี่ยอาจจะตอนนั้นจากชนบุรีมาแล้วสุดท้ายก็ยอมรับต้องยอมรับว่าไม่ประสบความสำเร็จมีการบาดเจ็บด้วยมีการบาดเจ็บไม่ได้ลง ลงน้อยลง,ลงนัดเจ็บสี่อะไรเงี้ยก็ลงไทยลีกนัดแรกโดนสองเหลืองแดงแล้วสุดท้ายเขากลับไปชลบุรีถูกไหมใช่ครับเออดุละโ well สดก็โหเป็นแบบตอนนั้นคนก็คาดหวังเขาไว้เยอะแต่สุดท้ายก็ไม่ไม่สามารถสร้างผลงานได้อย่างนั้ตอนนี้อดุลก็เหมือนจะไม่ได้มีทีมเล่นนะอ๋อเล่นลำพูนเล่นแล้วตอนแรกที่เว้นว่างไปเล็กนึงอะเช่ป่ะที่เหมือนมีข่าวแบบไม่มีทีมหรือสักอย่างที่แบบจะกลับไปแบบทํางานที่บ้านหรือสักอย่างหนึ่งอะ เออใช่ใช่ใช่ประมาณนั้นอ่ะเพราะจำได้ว่ามันมีข่าวช่วงที่ว่าช่วงทำแบบกลับไปทํางานที่บ้านอะไร่เงี้ยอ่ะตอนนี้อยู่กับลาพูนนะครับอ้าวไปคนต่อไปคนต่อไปนฤุพลพุทธสอนมาจากบีบีซียูโอุนัซ่านาสซ่านาส่าเนี่ยต้องยอมรับว่าก็เป็นลูกครึ่งอังกฤษไทยอังกฤษใช่ตอนมาก็มาชุดเดียวกันนี่ใช่มาเอะไม่ไม่มาหลังจากนั้นใช่ป่ะมาพร้อมอาร์ม นาดุพงศพูช้อนมาพร้อมซิกฮาร์ตปะไม่ครับอ๋อซิกฮาร์ตมาพร้อมอดุลใช่โอ้โหเปลี่ยนเยอะจนกูตีเลยหมดละจริงๆไม่พร้อมหรอกมาเหลือมซิกฮาร์ตมาเล็กสองอดุลมาเล็กหนึ่งนาุพงเนี่ยตอนนั้นก็เป็นความหวังในเกมตรงกลางนะเพราะว่าตอนอยู่บีบีซียูเล่นดีมากเล่นดีมากเล่นดีมากสุดท้ายได้ลงเขาบอกไม่ถึงชั่วโมงนืงน่ะถ้าลงทั้งหมดให้กับวีรัมอะ น้อยมากแล้วจาได้ว่าตอนที่เขาถูกลงมาไม่ได้ไปเล่นตาแหน่งที่เขาเล่นได้ด้วยถ้าจะไม่ผิดลงมาแทบไม่ได้บอลเลยพี่เออผมจําได้เลยว่าอยากเห็นเขาลงแล้วพอเปลี่ยนเขาลงมาก็เหมือนว่าเอาเขาไปเล่นตําแหน่งที่ไม่ใช่เป็นตําแหน่งเขาอะไรประมาณเนี้ยก็เลยเ <c oughs> ฟลครับผมอ้าว <c oughs> คนต่อไปคนต่อไปคือทุกคนอาจจะไม่ค่อยอาจจะไม่รู้จักเลยลุกวูดแลน กองหลังฟิลิปปินส์เ, <c oughs> เขาอยู่ราชบุรีป่ะคะ,ะ <c oughs> คือตอนแรกบรลรามซื้อมาช่วงสองพันสิบแปดั่นแหละพี่ตอนนั้นปล่อยออปล่อยยืมให้กับสักทีมนึงอะผมจำไม่ได้อะเป็นทีมทีมหลีกละะ่างป่ะเพราะสุดท้ายสุพรรณปะ่ะถ้าผมจำไม่ผิดสุพรรณก็ไม่ได้ลงไงตอนนั้นอประมาณนั้นแหละอ่ะรูกูดแลนสถิติมีไหมฮะลงปีซีซสั้นนัดสุดท้ายของเดียโก็แค่นั้นเองแล้วเขาไปแหละซึ่งเอาจริงๆอ่อะ เขาเลยให้ก่ราชบุรีอ่ะค่อนข้างเด่นนะเหรอผมไม่ค่อยตรับพี่พี่ว่าในเกมที่ได้เห็นแบบลูกวุดลูกวุดเล่นลงก็ถือว่าก็ไม่ได้ต่ํากว่ามาตรฐานของนักเตะไทยขนาดนั้นแต่จําได้ว่าตอนที่ลูกวุดเล่นมาตอนนั้นมีปลาร้าไงใช่เวลามีปลาร้าอยู่ก็อาจจะเบียดไม่ได้คแต่จนเบอร์สี่คนปัจจุบันก็มีเจ้าของใหม่แล้ะปิญพพาณิชกุลอุ้ยเจ้าชิบหายดิ เอ้าไม่แน่เขาอาจจะลบลบอาถรรพ์ก็ได้ใครจะรู้จะถามว่าในเรื่องของการลบอาถรรพ์น่ะรายชื่อที่ลิสต์มาไม่มีหลายต่อหลายคนก็ควรจะลบอาถรรพ์ได้นะครับถูกไหมอัดดุนชิกฮาร์ดเนี่ยชาปุยก็ดูก็ดูจะมีดีกรีทั้งนั้นนะถูกไหมแต่ท้ายไปไม่ไหวไม่ไหวก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าลูกพี่ได้จะเป็นไงอ่าโอเคอ่ารอดูแล้วกันนะครับลูกพี่ได เบอร์สุดท้ายคือเบอร์เก้าครับทุกคนน่าจะได้ลิชกันสนุกพอสมควรเบอร์เก้าเนี่ยมันจะเป็นเบอร์อาทันของหลายต่อหลายทีมเลยเฟอร์นโดตอเลสเฟร์นโดตอรเลนี่ตัวอย่างเด่นชัดต้องถามเบฟว่าตอนนี้เบอร์เก้าเชลซีเป็นไงฮะแทมมี่อับราฮัมเดเวฟเอเวฟอ๋อถ้าคำต้องก็สตีแทมมี่อับราฮัมอูยชัดเลยอ่ะของบุยรัมมีใครบ้างของวุยลำเอาจริงถ้าเราจะไล่มาเราไล่ช่วงนั้นน่ะถ้าเบอร์เก้าดีๆก็เป็น ออสุสุริยาดอนไทยสงทันพี่ไม่ทันพี่ไม่ทันใช่ไหมออสุตอนแรกอ่ะเขาใส่เบอร์สิบเก้าตอนนั้นโอ้โหยิงแฮตติกเลยด้วยนะแล้วพอมาใส่เบอร์เก้าช่วงนั้นด้วยอายุแกด้วยแหละอายุแกเยอะเหมือนอาร์ไหมอาร์ตอนแรกก่อนใส่เบอร์เก้าใส่เบอร์ <22 S 3> <ข>อะไรยี่สิบสองเขาอ่ะยี่สิบสองโอเคอสุริยาดอนไทยสงก็ช่วงนั้นสองพันสิบสองตอน,น,นที่แกไปเล่นอยู่ที่บุรีรัมย์เอฟซีสักพักหนึ่งตอนนั้นก็แบบโหยิงกระจายนะพี่ แล้วพอย้ายกลับมาอยู่ในเต็ดอ่ะก็ช่วยได้บ้างเพราะตอนนั้นบุยลำแฟงอวานซาเจ็บแต่ก็ช่วยไม่ได้มากเพราะว่าแกมีอายุอะไรอีกอย่างหนึ่งคืออาจจะแบบสู้ไม่ค่อยสู้แบบสู้แดนหลังที่แบบเหนียวเหนียวไม่ค่อยได้เนี่ยก็ยิงแบบก็เรเกรดของฟุตบอลด้วยไหมอ่ะมันก็เขาเรียกว่าเติบโตขึ้นเติบโตขึ้นเขาเหมือนเป็นยังเป็นนักบอลยุคยนั้นเยอะยังใช่ยังไม่โตแต่ว่าตอนนี้แกก็ไปเป็นนี่นะสตาฟอะคาเดมี่เห็นพี่โดมบอก ยิงยังยิงแรงเหมือนเดิมอเยังนนี่เป็นคนแรกที่มองว่าพอเปลี่ยนเบอร์แล้วอาจจะไม่โดเด,โดเด่นไม่โดดเด่นไม่โดดเด่นมากคนต่อไปคนต่อไปนี่เรียกได้ว่ายังไม่ทันเหยียบพื้นสนามเลยมาซาฮิโตโนโตอโอ้โหกองหน้าญี่ปุ่นคนนี้ดีกีบุนเดสลิก้าเลยนะพี่มาจากฮนันโนเวอร์อตอนนั้นบุยรำซื้อมากลางปี2013แต่แล้วมีปัญหาเรื่องเอกสาร ใส่เบอร์เก้าชูเสื้อแล้วด้วยชูเสื้อกับลุงเนแล้วด้วยไม่ใช่แค่คนเดียวหรอกที่คุณชูเสื้อแล้วคุณไม่ได้ลงมีหลายคนอีกหลายคนชูเสื้อแล้วไทยมีปัญหาก,กับบุยลำ่ำไม่ได้ลงแต่ว่าปล่อยไปชัยนาธได้ลงแล้วคุณก็รู้นี่ฟุตบอลไทยคุณก็รู้มีปัญหาเรื่องเอกสารแหละพี่าการโอนย้ายของเขาอะนะก็ไปเล้วเรียบร้อยอันนี้เรียบร้อย เบอร์เก้าคนที่สองคนต่อไปอดิศักกไยสอนอดิศักกาสอนใส่ตีไปเจ้ก็ได้อยู่ก็ถือโอเคนะโอเคก็ตอนนั้นก็ใส่เบอร์ตอนมาแรกๆใส่เบอร์ยี่สิบสองเพราะตอนนั้นมันเหมือนกับเขาแบบเขาเป็นคนบุรีรัมด้วยใช่ปล่ะถ้าทายจำได้แล้วก็เอาจริงแล้วถือว่าช่วงที่เขาอยู่บุรีรัมก็เป็นช่วงที่ช่วงที่แจ้งเกิดเหมือนกันนะนั่นแหละเขาแจ้งเกิดแบบคนรู้จักเยอะขึ้นเพราะว่าเอเชียนเกมไง แล้วทำไมถึงบอกว่าเป็นหนึ่งในเบอร์ถึงเป็นในอาทันก็ตั้งแต่เปลี่ยนเบอร์เก้านะลงสนามน้อยมากเอาก่อนนั้นไม่ได้ใส่เบอร์เก้าใส่ยีิบสองครับอ้าวอ้าวเพิ่งรู้เราไปจําว่าอดิศัก์ไยสอนใส่เบอร์เก้ามาตลอดใส่ยีิบสองพอเปลี่ยนไปเป็นเบอร์เก้าก็เหมือนกันเพราะว่าช่วงนั้นบุรีรัมมีคาเมโลปาตินโยไงเบียดยากแต่อดิศักพอเวลาลงสนามมาก็ทำผลงานได้ที่ดีที่ดีเลย ช่วงนั้นคนเรียกเลยแบบโ้สุดยอดสุเประซับลงมายิงได้ลงมายิงได้แต่ว่าโอกาสลงเขาน้อยเกินไปแค่นั้นเองโอเคคนต่อไปคนต่อไปนี่เคนวินเซนต์เคนวินเซนต์พี่ก็ไม่ได้ทันดูแต่ผลงานทั้งหมดนะคือเหมือนช่วงปลายที่เคนวินเซนต์อยู่ออรก็ตอนนั้นเคนวินเซนต์เป็นนักเตะต่างชาติไม่กี่คนที่บุรามซื้อจากทีมร่วมหลีกเลยนะ เควินเซน์เล่นตอนนั้นเล่นให้กับสงขาและฟอร์มดีมากโอ้โหเขาเรียกแกรดเบลนิวซีแลนด์เลยใส่ใส่เบอร์สิบเอ็ดด้วยแล้วพอยายมากเวลามใส่เบอร์เก้าแต่จนตอนนั้นมีคนถามว่าโหแทนที่แบบถ้าหลักถ้าแบบเน้นการตลาดหน่อยนะให้วินเซนต์อะไปใส่เบอร์สิบเอ็ดจะได้ดูเป็นแกรดเบลไปเลยแต่ก็ไม่ได้ว่าสิบเอ็ดตอนนั้นมีลาฟาเอลโคเยโยอยู่แล้วแล้วพอดีใสิติของเควินเซนต์เป็นไงบ้างก็ไม่ได้ยิงเลยพี่ ลงสนามไม่ถึงสิบนัดด้วยมั้งเพราะอะไรเพราะตอนนั้นมีเบียดไงเบียดดีโอโก้มาเชน่าไหวไหมอ่านไม่ออกก็เลยแบบโหแล้วพอได้ลงเล่นจริงๆอ่ะไม่สามารถสร้างองาต่างได้ตอนนั้นเป็นเกมหลีคับเจอกับทีมระดับแบบดิวิชั่นสองอ่ะพี่ทหารบกเอฟซอ่ะให้โอกาสอากามาให้โอกาสวินเซนต์ลงเลยแต่ก็ไม่สามารถสร้างผลงานได้อย่างน่าประทับใจสุดท้ายก็ ซึ่งล่าสุดวินเซนต์ก็กลับกลับนิวซีแลนด์ไปแล้วทีมสุดท้ายเล่นให้บางกอกบางกาะเอฟซีใช่นะครับอ้าวโอเคคนต่อไปเากาคนต่อไปแต่ละคนนี่ผมเมื่อไรถึงน้องรักผมอ่ะเจ้าทีอีกสองคนผมรอน้องรักผมอยู่เนี่ยดานิโลโอ้อดนี้ชัดอันชัดอดิชา้ชดผมทันครับลงสนามหนึ่งนัดท่วนผมทันไอ้ลงสนามสองนัดท่วนไปอันนี้ไม่ต้องพูดเลยครับไมู่ ทรง,งแกดูเป็นบุคลิกน่าสงสารด้วยซ้ำ <c oughs> ดานิโลสูง <c oughs> สูงเก่งเก้งกาง,กงๆหน่อยดีกีนี้แบบหลีกรัสเซียรีบรัสเซีย,ซยมาสองนัดไปเชียงรายเอาไปเชียงรายก็ไม่ประสบความสำเร็จนะดานิโ <c oughs> ลไม่ลยลงเลยได้ยิงมีแจ้งเกิดอนัดเดียวคือยิงประมาณสิบสี่วินาทีแรกใส่บางออกโอเคแล้วก็ไปเลยแปลกว่ะนักเตะแบบดังๆมาแล้วก็ ไม่สามารถประสบความสําเร็จได้ที่มันเป็นอะไรที่แบบแปลกมากอ่ะคนต่อไปเวสลี์ไงเวสลี์เป็นหนึ่งนักเตะที่เราเพิ่งพูดกันไปเมื่อเทปที่แล้วเมื่อเทปที่แล้วตอนนั้นเราพูดถึงเรื่องอะไรนะอ่าบราซิลยูกามาอ๋อบราซิลยูกามาเวสลี์ก็เป็นเบอร์เก้าที่นั่นแหละผมพูดก็คล้ายๆเดิมก็คือตอนนั้นก็มาในช่วงของความคาดหวังพอดิโอโก้เจ็บแก้ขัดแก้ขัดไปก่อนแก้ขัดเป็นบราซิเลียนแล้วก็อดูอายุน้อยดูมีความเร็ว สุดท้ายก็ไม่มีไม่ไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยใช้คานั้นดีกว่านะครับก็ก็จากไปอย่างเงียบๆก็จากไปด้วยผลงานตาตึงสองใบแดงไอ้สองใบเหลืองนัดนั้นนัดนั้นอ่ะก็ทําให้แตกหักเลยอ่ะครับอ่ะคนต่อไปน้องรักผมยังยังย่างอย่างมีคนหนึ่งครับบรูโน่โมเรล่าอุ้ยอุ้ยจำได้ไหมบรูโน่โมเรล่า โปรตุเกสจากหลีกสูงสุดของโปรตุเกสดาวซันโวดาวซันโวโปรตุเกสแล้วก็หน้าหล่อเกือบไว้คราเกือบไปลุยยูโรเบอร์เก้าเกือบได้เล่นฟุตบอลยูโรแล้วก็มาในวันนั้นคือค่าตัวสูงที่สุดเป็น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 ประวัติศาสตร์ของไทยลีกมูลค่าทางการตลาดสูงที่สุดในไทยลีกผมจำได้แม่นโัดีกีมาแบบทุกคนแบบบึกๆกเลยนะ แบบเฮ้ยต้องมาดิวะโปรตูเกสใช่ระดับทีมช่ตอนนั้นคือคือค่อนข้างแอคมากกับการที่มีบูโน่เมอร์อยู่ในตอนนั้นทุกคนแบบโอหองเลยอ่ะตัแของเลยทีมกูแม่งเหมือนแบบทีมยุโรปแบบนักเตะฟิลแบบเหมือนชิลูใครไม่ทันทรงคล้ายๆชิลูค่ะประมาณนั้นชิลูที่เด็กกว่าชิรูตอนนี้หน่อยนึงชิลูอาร์เซนอล อ่าอาชายไปชีรูอาเซนอนทรงประมาณนั้นเป็นโปรตุเกสและอีกอย่างหนึ่งคือโปรตุเกสอ่ะตอนนั้นอ่ะราชบุรีเขามียานิกยาโล่ไงโปรตุเกสเหมือนกันก็เข้ามาก็ประสบความสําเร็จก็บุยลามก็คาดว่าเออเนี่ยเราลองเปลี่ยนเป็นโปรตุเกสไหมเพราะว่าโปรตุเกสบราซิลผู้ภาษาเดียวกันก็อาจจะเข้าขากันได้แต่พอปูโนมุยราเนี่ยถ้าให้พี่มุมมองพี่พูดถึงเวที่เขาเล่นกับผลงานเขานะครับเขามาจาก คือเหมือนด้วยความที่ตอนนั้นไทยหลีกมันยังไม่ได้ดูโตเท่าวันนี้ด้วยแล้วการเล่นของเขากับเพื่อร่วมทีมมันดูมันดูมีแกลบระหว่างกันเออเยอะเกินไปมีทิฏฐิมีอีโก้มากจนเกินไปอ่ะมันโอ้โหมันมัน ทุกคนเชียร์มากนะอยากให้มึงยิงยิงเฮ้ยแต่ลูกแรกของบูโน่ที่ผมไปดูในสนามนะอ่านะเจอพันธยา่ผมึงลอคเนี่ยงงหมดเลยขิงข็งขงแล้วบอลคือแบบตรงหน้าผมเลยอ่ะบอลตกแล้วบูโน่ซ้ําเรียบร้อยประตูแรกผมโคตรดีใจผมตะโกนเฮ้ยยิงแล้วฟิลถ้าใครนึกไม่ออกถ้าเป็นแฟนเชลซีฟิลตอนบูโน่มานะครับเหมือนตอนเฟรนโดตอเลสมาคือประมาณแบบโอ้โหแพงยิงเยอะ มาอะไรมันฟีลประมาณแบบรู้สึกภูมิใจอ่ะรู้สึกภูมิใจแต่ท้ายผลงานก็ม้เหลวไปก็นั่นแหละเออลืมโบนบูโน่มูยีราไปเลยเนี่ยเกือบลืมนะเป็นกองหน้าที่แบบหลายคนใช่เกือบจริงๆเป็นหนึ่งในกองหน้าที่น่าจดจํานะถ้าไม่นับเรื่องผลงานนะนับเรื่องดีเกรดเรื่องดีกรีแล้วก็เอบุคลิกลุกอะไรต่างๆดีหมดดีหมดแหละคนสุดท้ายฮะคนสุดท้ายครับน้องรักผมฮะสุกชัยใจเด็ด สาตรต<ม>ขมในมุมปอมสั้นๆครับสุปชัยกับเบอร์เก้าถือว่าล้มเหลวไหมเอาผลงานที่ผ่านมานะไม่ได้เอาตอนนี้นะเอาที่ผ่านมะาผมว่าอยู่ในระดับดีนะพอใช้ได้เต็มสิบเต็มสิบให้เจ็ดจุดห้าละกันอืมอเต้อะไรสำหรับพี่อ่ะช่วงที่ดีที่สุดของเขามันน่าจะมาไม่แปดแปดแปดเต็มสิบ ช่วงที่ดีที่สุดของเขานะพี่ให้เขาประมาณแปดเต็มสิบช่วงที่เขาเล่นในตําแหน่งหน้าเป้าหน้าเป้าหน้าต่ําก็ช่วงที่แย่ที่สุดเขาพี่ให้ประมาณสักห้าปีที่เขากลับมาจากทีมชาติที่ไปซ้อมอ่าสองพันสิบเก้าแล้วก็ปีที่ผ่านมาพี่ให้เขาแค่ประมาณห้าจุดก่อนกามามามาไหมใช่ก่อนห้าจุดห้าไม่เกินหกเพราะฉะนั้นเฉลี่ยออกมามันน่าจะอยู่สักประมาณสักเจ็ด เออประมาณนั้นหกจุดเก้าเจ็ดประมาณนั้นคือพี่ก็ยังมองว่าเขาอาจจะยังไม่ถึงจุดที่ต้องใส่เบอร์เก้าอ่ะมันดูมันดูแบกรับมัน,น,ม,นมันแบกรับสุดท้ายแล้วเขาบอกอู้ยก็แค่เบอร์สุดท้ายแล้วเบอร์เก้าของทุกทีมันมักจะเป็นคีย์เพเยอร์เสมอเพราะฉะนั้นมันแบกรับความกดดันพี่มองว่าอาร์มตอนเนี้ยอายุยังไม่ได้เยอะไปต่อได้จริงๆใส่ยีบสองแล้วก็ เล่นในความคาดหวังที่เป็นเล่นเป็นตัวเองอ่ะเออเล่นเป็นตัวเองอ่ะเล่นก็คุณเป็นเด็กคุณจะไปแบกรับอะไรมากมายอ่ะก็เล่นเป็นตัวเองใช่เพราะฉะนั้นกับความคาดหวังอ่ะต้องยอมรับว่ามันไม่ถึงใช่เบอร์เก้ามันก็คือเบอร์เก้าทุกคนมันคือตัวหลักอ่ะมันคือตัวหลักของทีมเบอร์เก้ามันคือตัวหลักมันต้องพิสูจน์ให้เราเห็นว่าเนื้อเขาสามารถพึ่งพาได้ เออพูดถึงเบอร์เ้าเทียบกับเชลซีเออฟิลเหมือนแทนอรบราฮัมมอนกันเนาะเจ้าของทีมเขาชอบเชลซีเออแต่หลังไม่ได้ว่าอะไรผมก็ชอบเชลซีหลังๆหลังๆก็เริ่มมาแล้วนะอามอ่ะผมผมเชียร์อยู่ผมก็ให้กำลังใจอยู่นะอืมก็ตั้งแต่กามามาผมรู้สึกว่าดีขึ้นเยอะอืมทั้งยิงทั้งอะไรอืก็หวังว่าน่าจะเป็นเบอร์เก้าที่ดีที่สุดเพราะฉะนั้นสำหรับเบอร์เก้าเนี่ย สองคนที่พี่มองว่าอาจจะไม่ได้ล้มเหลวคืออดิสักไรสอนกับสุภะชัยใจเด็ดนี่เลยพี่มองว่าโอเคอดิสักเนี่ยอาจจะดูดูไม่ดีในช่วงเวลาที่เปลี่ยนเบอร์มาเพราะเขาอยู่แบบเปลี่ยนเบอร์แค่ฤด,ดูกาลเดียวเองพี่แล้วก็ย้ายออกอามส่วนอามเนี่ยเป็นคนเดียวที่เราพูดมาทั้งหมดเกือบยี่สิบคนเนี่ยคือคนเดียวที่ยังเล่นอยู่และกําลังพิสูจน์ผลงานอยู่มีช่วงที่ดีและช่วงที่ไม่ดีช่วงที่ใส่เบอร์เก้าส่วนใหญ่อาจจะเป็นช่วงที่ไม่ดีราะช่วงที่ใส่ยี่สิบสองเล่นดี ตอนนั้นยังคนยังไม่ได้คาดหวังพี่ตอนนั้นอายุยังสิบเก้าเเด็กอะไรเงี้ยมันอ็โอเคเพราะฉะนั้นอาร์มก็ต้องพิสูจน์ต้องพิสูจน์กับการเอาจริงๆสักตอนนี้อายุเท่าไหร่ละยี่สิบสองสองปีเนี้ยอานต้องพิสูจน์กับการเป็นตัวหลักให้ได้ทํายังไงให้เป็นเหมือนตําแหน่งเบอร์สิบของทีมเบิกาวหมายถือว่าให้เป็นเหมือนพี่โน้ตที่เล่นแล้วไม่มีใครจะมาแย่งตําแหน่งฉันได้อะ ต้องต้องเอาให้เป็นต้องให้เป็นเลเวลนั้นนะ่ะประมาณแบบเอาง่ายๆถ้าเห็นแบบมาครัสแรตฟอร์ดไหมเป็นหนึ่งในนักเตะแมนยูที่ผมชอบนะถึงแม้ผมจะเป็นแฟนลิ์พ่ลแต่ผมชอบมาคัสแลตฟอร์ดคือเขาพิสูจน์มาตั้งแต่แบบโอ้เป็นดาวรุ lung, ่งแล้วโดนดาโดนอะไรแต่สุดท้ายเนี่ยเขาก็กลับมาเป็นตัวหลักให้แมนยูได้ประมาณนี้อืนะครับผมอา้าวก็อย่างที่บอกวันนี้เราคุยกันถึงเรื่องของเบอร์อาถันนะครับว่า ยี่สิบสามสี่แล้วก็เก้าที่เป็นเบอร์ที่ใช้คาว่าอาจจะไม่ได้ล้มเหลวแบบร้อยเปอร์เซ็นแต่จากสถิติต้องยอมรับว่าเป็นเบอร์ที่มักจะเป็นอาถรรพ์มีจำนวนคนใส่เยอะมีการเปลี่ยนแปลงเยอะแล้วก็แปลกนะ,ะกลายเป็นเบอร์ที่แบบไม่น่าเป็นเบอร์หลักยี่สามสี่อย่างเงี้ยมันดูเป็นเบอร์ที่แบบจริงๆอะก่อนนั้นเนี่ยพี่โยงเกือบใส่เบอร์สีแล้วนะ โอ้ดีนะฮะพี่โอพี่โอบอกตอนนั้นนลุพลพื้นซ้อนใส่อยู่ก็เลยแบบตัวเองก็เลยเลือกเบอร์สามแทนเออดีนะพี่โอหลอนะฮะเอาก็ลองพิมมาแล้วกันว่าในบรรดาลายชื่อทั้งหมดยี่สามสี่กับคุณคุณจดจําคนไหนได้บ้างหรือชื่นชอบคนไหนบ้างครับก็ลองคอมเมนต์มาคุยกันแล้วกันนะครับผมก็เอาเป็นว่าสัปดาห์หน้ากลับมาติดตามเราจะมาวิเคราะห์ถึงการกลับมาของไทยลีในฝั่งของทีมบุรีรัมย์แล้วว่า หนึ่งเลขที่เหลืออยู่จากสถิติก่อนหน้านี้คาดการณ์กันหน่อยว่าจะเป็นช่วงเวลาสองสามเดือนที่ดีหรือไม่ดีของบรีรามในผมเราสองคนนะครับผมอาทิตย์หน้ามีทรันเซอร์มครับเท่าที่มีก็ได้นะถ้า,ย,ายเข้าๆ <c oughs> จริง <c oughs> จริงๆคือตั้นี้มีแต่คือไม่รับ ไม่เข้าโอเคครับทุกคนครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับผมติดตามกันได้ทั้งทาง YouTube ตุรุบันไทยตัวไฮไลท์ที่ Facebook บุยรับ s i i แล้วก็ Spotify นะครับเจอกันใหม่สัปดาปหน้าครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ